โรงพยาบาลพญาไทถึงนี้นะคะไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยมารู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนมาเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเรามาโรงพยาบาลรู้สึกว่าอุ๊ยเรากลัวเนาะเมื่อก่อนเราจะกลัวแต่ตอนนี้โรงพยาบาลไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดกันแล้วค่ะแล้วมีอะไรมาตรวจครบวงจรค่ะค่ะอยากจะมาตรวจเลยนะอยากมาหาจะเอาท้องอยู่นะคะจริงๆไม่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดูบ่อยๆเยอะครับใช่ค่ะเราจะตรวจร่างกายทุกปีอยู่แล้วเป็นประจำจริงๆมันต้องมีความสำคัญกับเรื่องนี้เนาะบางคนหมดร้านเลยครับเนี่ยและขั้นต่อไปนะคะขอเชิญแขกที่มีเกียรติโอเคก็ฝากฝากผลงานนี้ในค่ะก็ฝากงานนี้นะคะก็โรงพยาบาลพญาไทหนึ่งก็เปิดโซนใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็มีรถแบบอยากให้ถ้าเกิดไม่สบายก็อยากให้เข้ามาที่นี่นะคะมารับบริการที่นี่ตอนนี้โรงพยาบาลก็ไม่น่ากลัวแล้วนะคะแล้วก็อยากให้ผู้หญิงเนี่ยหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากันมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะครับผมถามเรื่องเป็นนางฟ้าใครที่บอกว่านางฟ้าไหนให้คุณยายเมื่อนานแล้วเคยถามอันนั้นเป็นข่าวนานแล้วก็งงว่าทำไมคนเอามาลงหลายปีแล้วค่ะก็คือเหตุการณ์ที่ยังจำได้อยู่นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็จำได้ลางๆจำได้ลางๆเพราะฝนตกก็หนาวตัวปล่อยตอนนั้นคือบังเอิญไปเจอเลยคือเข้าในร้านเสื้อผ้าตรงข้างหน้านั่นแหละค่ะเจอก็ซื้อขนมแล้วก็มีลอตเตอรี่ที่เราก็ซื้อค่ะแค่นั้นแหละค่ะไม่มีอะไรแล้วถูกไหมคะลอตเตอรี่ไม่ถูกค่ะไม่เคยถูกค่ะไม่ถูกไม่ถูกค่ะแล้วปกติเวลาพี่อ้ําไปเจออะไรแบบนี้จะมีให้ตลอดใช่ค่ะคืออ้ําจะแพ้ผู้สูงอายุและเด็กมากๆคือใครอะไรเงี้ยคือใครที่เข้ามาเป็นสไตล์แบบนี้ได้แน่นอนจากอ้ำพัชราภาก็คงไม่มีใครหวังว่าจะได้อะไรกับใครเนาะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นหนูอยากให้การที่เราให้เงินไปก็บางคนก็อาจจะเป็นการถูกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องตอบแทนด้วยซื้ออะไรอยากจะช่วยก็จะซื้ออะไรแล้วอาจจะทำเป็นลืมเงินแล้วก็เดินไปแต่ว่าไหนก็ต้องเป็นแบบบังเอิญเจออย่างนี้อ้ำเนาะบังเอิญเจอคนขอความช่วยเหลือก็มีบ้างแต่เราก็ต้องตรวจให้ดีถ้ากลัวนะคะก็ข่าวจะไปมากกว่าจะได้เข้ามาอ้ำไม่ได้ดูข้อความใดๆอยู่แล้วนอกจากเจอข้อความคอมเมนต์ที่ในรูปที่อ้ำลงไม่ได้ดูตลอดแต่ก็ดูแบบถ้าเจอก็อาถือว่าเรามีโชคชะตาประกันเนาะก็ช่วยแต่ต้องตรวจสอบก่อนถ้าเห็นก็มีคนส่งข้อความมาหาที่อ้ำในไอพีมีค่ะถ้าช่วยได้ก็ถ้าที่ช่วยได้แสดงว่าจะช่วยแต่ต้องตรวจสอบก่อนมีตรวจสอบค่ะตรวจสอบคัดกรองขนาดไหนครับก็ให้อ้ำเข้าใจอ่อนก็จะให้รุ่นพี่ช่วยอีกทีนะคะที่เขาบอกว่าตรวจสอบว่ามีประวัติการรักษาไหมเป็นจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะตัวเองไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ออกให้หมดแต่ว่าที่เขาแชร์กันก็คือเป็นเรื่องเก่าของคอนเฟิร์มเรื่องเก่านานแล้วค่ะล่าสุดจะพูดว่าที่ไปงานแต่งงานพี่กระบี่แล้วก็มีถ่ายรูปคู่กับคุณโน้ตก็ไม่เรื่องแปลกจริงๆเราก็เจอกันบ้างตลอดนะคะที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่เราก็เจอกันบ้างก็ยังพูดคุยกันดีอยู่ค่ะเป็นเพื่อนกันเจอกันหลายคนแซวว่าแบบในสตอรี่น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะคนรู้จักกันแล้วเนาะเอาก็ถ่ายกับคนอื่นก็เป็นอย่างเงี้ยปกติเนี้ยค่ะเหมือนว่าก็เป็นเพื่อนได้ค่ะมันก็เป็นเพื่อนกันได้นะมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วอะแล้วก็เพื่อนกันได้จริงๆแล้วคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่เราเจอกันก็เจอกันนะคะเราก็ทักทายคุยกันดีค่ะแต่ว่างานนี้ก็มีผู้ปกครองด้วยใช่ค่ะก็เขาก็เพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะกับน้อยกับโคค่ะคนก็เลยจับตามองว่าเจอกันสามคนไม่มีอะไรค่ะถ้าเจอกันบ่อยจริงรู้สึกไงคนจับน้องกับสามคนมาเจอกันประจวบก็ไม่มีอะไรเพราะอย่างกับน้อยก็เราเลิกถึงมา10ปีแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆเนาะแต่ว่าคนก็จับตามองทำไมอะถามอะไรเนี่ยไม่ใช่หลายคนหลายคนมองภาพรวมภาพที่เกิดปุ๊บลุกแล้วที่เขาดูนั่งข้างหลังเราทั้งหน้าอกเอวเราด้วยเอาจริงๆปะจริงๆจริงๆนะจริงๆนะพกโคนหนวดนั่งปิดหนวดไปครึ่งนึงไงแล้วก็นั่งแบบใครมีอะไรหรอกค่ะไม่ได้นั่งอกด้วยนะจริงๆเป็นมุมกล้องเป็นมุมกล้องเฉยๆเป็นมุมเฉยๆพอภาพนี้ออกมาก็คนลุ้นแบบแน่นๆมันจะมีโอกาสที่แบบจะได้เจอหรือเปล่าไม่ก็เป็นเพื่อนก็จึงเจอกันผมไม่ได้ปิดบังก็ลงสตอรี่ลงอะไรก็เจอกันปกติครับเหมือนกลับมาคุยกันเรื่องพื้นหรือเปล่าไม่ก็คุยปกติอยู่แล้วค่ะ
มันดูหวานขึ้นกว่าเดิมแบบที่ผ่านมาไม่ได้หวานขึ้นเลยจากเมื่อก่อนเราเจอเกือบทุกวันนี้ก็นานก็อาทิตย์ละ2วันวันนึงหลายหลายคนยังเชียร์ตลอดก็หลายคนจริงๆคงเชียร์ใครก็ได้นะขอให้อ้ําได้มีคู่ไปกับเขาสักทีอะไรเงี้ยมากกว่าอย่างวันนั้นที่เขาให้สัมภาษณ์เราได้ถามบ้างมั้ยครับได้อ่านค่ะเขาบอกว่าเขาจะพยายามต่อไปพยายามเรื่องอะไรคะพยายามคิดจิตใจเราเออจะพยายามไม่จริงเลยไม่เห็นอ่านได้เจอคำนั้นเลยนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเขาก็ยังเป็นเขาค่ะก็ติดตามข่าวตลอดก็ติดตามข่าวค่ะได้อ่านข่าวบ้างตีอ่ะใครพูดว่ามาจากไหนเนี่ยไหนบอกเขาเซลใครเนาะใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้หรอใครอ่ะแต่เห็นคุณบอกว่าแบบแต่เขาก็ไม่ได้มีใครเหมือนมีคนเดียวใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้มีใครเขาก็ยังอยู่กับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยผมเขายังพิสูจน์ตลอดไหมคะตอนนี้อะไรนะคะเขายังพิสูจน์ตลอดไหมเขาไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยค่ะเขาจะเป็นเขาค่ะคือจะมีลุ้นอยู่ไหมคะยังสักรอบนึงอะไรคือลุ้นกับใครดีกว่าเพราะตอนนี้เราก็ถ้าใครเจอใครที่เข้ากันได้เราก็อยากจะมีใครเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้คือโอเพนก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือมันไม่เจอใครจริงๆนะก็เจอแต่หน้าเดิมๆเลยนะเขาไม่กล้าเข้ามาสงสัยค่ะเขาเปิดรับกว้างประกาศไม่ให้คนเข้าไม่ได้เลยค่ะไม่ต้องขอเรื่องแล้วกันค่ะโอเคขอบคุณค่ะ